รู้แล้วมีอึ้งโกติหายป่วยโควิดภูมิพุ่งปรี๊ดขนาดนี้จากที่ทราบกันว่าโกติอารามบอยนักแสดงและพิธีกรชื่อดังเคยป่วยโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันเขารักษาจนหายดีแล้วนั้นที่ก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็ได้ออกมาเปิดใจหลังหายป่วยยกมือไหว้ร่ำไห้ขอบคุณทุกกำลังใจล่าสุดโกติออกมาเปิดใจหลังหายป่วยโควิดผ่านทางรายการ A-POP Today โดยมีบางช่วงบางตอนเผยว่าตอนนี้ร่างกายกลับมาเป็นปกติ 100% แล้วเพราะไม่มีอาการเหนื่อยหอบเลยน่าจะเป็นเพราะตนได้รับเชื้อสายพันธุ์อังกฤษอาการจึงไม่รุนแรงมากโดยตนเพิ่งไปรีเช็คที่โรงพยาบาลก็พบว่าที่ปอดไม่มีฝ้าแล้วที่สำคัญคือภูมิขึ้นสูงมากถึง 40,000 ตนและแพทย์ก็ยังตกใจเลยว่าทำไมขึ้นเยอะขนาดนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำว่ายังไม่ต้องฉีดวัคซีนเข็ม2ให้รอไปอีก6เดือนในส่วนของการทำงานตนก็เริ่มกลับไปถ่ายรายการแล้วส่วนช่วงที่ไม่มีงานตนก็คลุกอยู่ที่ฟาร์มแคคทัสของตัวเองซึ่งตอนนี้มีการขยายโรงเรือนเพิ่มขึ้นตอนนี้มีถึง4โรงแล้วเพื่อทำธุรกิจเพาะเลี้ยงแคคทัสอย่างเต็มรูปแบบจากเดิมที่เริ่มต้นแค่เป็นงานอดิเรกโดยตนเป็นคนปลูกด้วยตัวเองคนเดียวทุกกระถางขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com